ความคืบหน้าเพิ่มเติมส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ครับคุณวรวุฒิมาลาให้สัมภาษณ์บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการคิกออฟกันครับระหว่างรฟท.กับเอกชนที่ร่วมพัฒนาโครงการก็คือบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินซึ่งทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ตอนนี้ทาง EEC ก็อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเพื่อที่จะส่งมอบพื้นที่แหละครับก็จะมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานแล้วก็คาดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะลงนามคำสั่งในสัปดาห์หน้าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่ที่มีผู้บุกรุกรฟท.ก็จะต้องไปเคลียร์นะครับก็คือจะไปเจรจากับผู้บุกรุกวางแผนรื้อย้ายชุมชนที่บุกรุกน่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีด้วยกันส่วนการเว้นคืนที่ดิน850ไร่สิ่งปลูกสร้างอีก245หลังก็จะมีกฎหมายเว้นคืนที่ดินอยู่แล้วนะครับคาดว่าน่าจะประกาศภายใน2เดือนแล้วก็เบื้องต้นก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจข้อมูลไปเบื้องต้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจกันระหว่างภาครัฐเอกชนรวมไปถึงรฟท.ที่เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของงานหลักด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามเสียงของคุณวรวุฒิมาลาอีกครั้งหนึ่งครับรูปแบบการก่อสร้างเขาเดี๋ยวเขาก็จะทำคู่ขนานกันไปนะครับก็รู้ตัวแล้วใครเป็นหัวหน้าการทีมออกแบบกำลังนัดหมายเดี๋ยวคงจะมีคิกออฟมีตติ้งกับทางภายในกรอบเวลาก็คือ3เดือนเขาควรจะออกแบบคำว่าออกแบบเนี่ยคือรู้ทราบแนวทางนะครับทราบแนวทางที่ว่ารถจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพื้นที่พอไหมต้องหลบอะไรบ้างนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็คงจะทยอยเสร็จในที่ว่าจะขึ้นเป็นบลูพรินท์เลยเนี่ยคงจะเสร็จเป็นความคืบหน้าตามลำดับขั้นไปนะคะซึ่งเราจะเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะ